ต่อกันที่อีกหนึ่งคดีที่อยู่ในความสนใจนะครับตำรวจกองปราบปรามเลื่อนการนําตัวลูกน้องของสารวัตรสัวฝักขังต่อสารครับเนื่องจากว่าต้องสอบสวนต่อและติดวันนักขัดพเพิกนะครับขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันว่าสารวัตรสัวมีหมายจับข้อหาร่วมกันช่อโกงและจัดให้มีการเล่นพนันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ตัวยังอยู่ในต่างประเทศอยู่ครับ ตำรวจกองปรับปรามคุมตัวนายเทียรพงศ์หรือว่าจิ๋วทองสุวรรณหนึ่งในสามคีแมนคนสำคัญของเครือบริษัทเป็นต่อกรุ๊ปของพันตำรวจโทวัสวัฒ มุขรักกุลหรือว่าสารวัตรสัวสอบสวนเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่วันนี้เลื่อนการส่งฝากขังต่อสาเรเนื่องจากว่าติดวันนักขัตฤกษ์ครับสำหรับนายเทียรพงศ์ขณะนี้ถูกดําเนินคดีในข้อหาอื่นที่ตกค้างทั้งร่วมขบวนการคอเซ็นเตอร์ส่วนข้อหาร่วมกับสารวัตรสัวเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์กาลังตรวจหลักฐานครับขณะที่นายเทียรพงศ์ปฏิเสธกับสื่อมวลชนว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้อง กับคดีของสารวัตรสัวนและไม่รู้จักกับสารวัตรส่วนด้วยครับคือยังไงครับตกลงเราเราเกี่ยวข้องหรืออะไรยังไงไหมคนละคน <c oughs> คดีกันอแต่ตรวงก็คือคุมมาแล้วก็มาให้การก็ให้การตามนั้นใช่ไหมครับรู้จักกันไหมครับ สำหรับเรื่องของการขยายผลตรวจสอบสารวัตรสัวนะคะเมืม่อวานค่ะตำรวจสอบสวนกลางไปตรวจค้นที่บริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ปและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ63จุดนะคะโดยเฉพาะที่ตั้งบริษัทอยู่ในอซอย5ถนนรามอินทรานะคะซึ่งปฏิบัติการนี้จับผู้ต้องหาได้6คนนํามาสอบสวนว่าร่ว,รวมกับสารวัตรส่วนทากิจกรรมเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน,น์หรือไม่หรือร่วมกันฟอกเงินค่ะ ส่วนทางพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่ากลุ่มบริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ปเนี่ยส่วนใหญ่จัดทำบริษัทผลิตเกมผลิตโปรแกรมพัฒนาซอฟต์แวร์จัดการบัญชีจดทะเบียนพาณิชจัดการการเงินแล้วก็ทำการตลาดนะคะผลการตรวจสอบเชิงลึกพบว่ามีบริษัทกว่า30แห่งที่อยู่ในเครือเป็นต่อกรุป๊ปมีวัตถุประสงค์สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเบื้องต้นก็ได้ระงับการดำเนินกิจการไว้ทั้งหมดแล้วค่ะ ตอนนี้เท่าที่เราตรวจพบมาก็คือเราเจอที่เป็นเครือข่ายเนี่ยเขาเนี่ยประมาณ400กว่า URL ครับประมาณนี้าถามว่ารู้เชิงลึกไหมว่าแต่และ URL มีรายได้เท่าไหร่มียอดขายเท่าไหร่ต้องเรียนว่าตอนนี้รู้เป็นบางส่วนนะครับรู้บางส่วนแล้วเราเรากำลังขยายผลเพื่อไปตรวจสอบจับกลุ่มเครือข่ายทั้งหมดของของโครงข่ายนี้ครับ พลตำรวจโทเจรพบยังเปิดเผยพฤติการเชิญลึกของสารวัตรส่วนนะครับพบว่าในอดีตเนี่ยเริ่มจากการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มหรือว่าเว็บไซต์ขนาดเล็กครับจนเริ่มขยายธุรกิจแล้วก็ซื้อซอฟต์แวร์สําเร็จรูปจากต่างประเทศมาพัฒนาต่อแล้วก็จัดขายให้กับกลุ่มที่ทําธุรกิจเว็บพนันออนไลน์และมีในลักษณะแบ่งเปอร์เซ็นต์กันด้วยนะครับข้อมูลที่พบขณะน,นี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกว่า400เว็บไซต์ครับซึ่งดําเนินการปิดไปแล้วประมาณ200เว็บไซต์ในจํานวนนี้จะมี มีเว็บไซต์พนันออนไลน์มาเก้า888หรือไม่สันนิษฐานว่าอยู่คนละเครือข่ายกันครับแต่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อส่วนการติดตามตัวสารวัตรสัวพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติระบุว่าสารวัตรสัวมีหมายจับร่วมกันช่อโกงและร่วมกันให้มีการเล่นการพนันแต่ว่าเจ้าตัวยังอยู่ในต่างประเทศครับ